สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจกสูตรวุ้นกะทิเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมสูตรที่ให้ในวันนี้สามารถทํากินทําขายได้จริงค่ะสําหรับท่านไหนที่มองหาอาชีพเสริมแนะนําเลยนะคะไปชมวิธีทํากันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มทําเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้จากนั้นเราก็จะเทผงวุ้นลงไปผสมกับน้ําค่ะในขั้นตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะลืมกดวิดีโอค่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาเป็นว่าให้เราใส่ผงวุ้นลงไปผสมกับน้ําจากนั้นก็คนให้ละลายเข้ากันนี้ค่ะพอคนผสมเข้ากันนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะแช่ผงวุ้นไว้ในน้ําแบบนี้30นาทีค่ะทําแบบนี้จะช่วยทําให้ผงวุ้นอิ่มน้ําตอนที่เรานํามาทําวุ้นนะคะก็จะทําให้วุ้นของเราไม่คลายน้ําค่ะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะ ตอนนี้เราก็ได้แช่ผงวุ้นในน้ําครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อให้ผงวุ้นนี่ตื่นตัวพอคนจนผงวุ้นตื่นตัวดีเราก็จะนําผงวุ้นไปต้มกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะนําวุ้นที่เราคนเสร็จเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปในหม้อค่ะในขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะคะจากนั้นก็ใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะเสร็จแล้วก็เปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะแล้วก็คนไปจนกว่าผงวุ้นของเราจะสุกดีค่ะ ในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะจะต้องคนตลอดเวลาและเวลาคนจะต้องคนให้ถึงก้นหมอนะคะวุ้นของเราจะได้ไม่ติดก้นหม้อแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะที่สําคัญในขั้นตอนนี้จะต้องต้งมวุ้นให้สุกด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ต้มวุ้นมา20นาทีนะคะลักษณะหม้อก็จะเดือดประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะมาเช็คว่าวุ้นของเราสุกดีหรือยังนะคะ ก็ให้สังเกตที่กระบวยนะถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าวุ้นของเราสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะตักในส่วนของไม่เตยออกก่อนนะย้ําเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราจะต้องเช็คว่าวุ้นของเราสุกดีหรือยังค่ะเพราะกันที่ทําให้วุ้นสุกนะคะวุ้นของเราจะไม่คายน้ําจากนั้นก็ใส่เกลือค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ําตาลในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นน้ําตาลใสขาวนะคะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะ และในขั้นตอนนี้ขอแนะนําอีกเล็กน้อยนะคะถ้าวุ้นของเรายังไม่สุกอย่าใส่น้ําตาลลงไปเด็ดขาดเพราะในส่วนของน้ําตาลจะไปรัดทําให้วุ้นของเราไม่สุกค่ะพอใส่น้ําตาลลงไปเสร็จนะคะเราก็จะคนให้น้ําตาลละลายดีพอคนจนน้ําตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นกะทิข้นสดได้ พอใส่หัวกะทิลงไปเสร็จแล้วนะคะก็คนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นก็ให้เราคนต่อไปอีกเล็กน้อยค่ะเพื่อให้น้ํากะทิมีความร้อนจะได้มีความหอมของกะทิขึ้นมานะคะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานค่ะและในขั้นตอนนี้ก็แนะนําให้คนตลอดเวลาด้วยนะคะอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้น้ํากะทิแตกมันค่ะ และในขั้นตอนนี้เราก็ได้ต้มมุ้นกะทิของเรามาจนมีความร้อนขึ้นมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ยกออกไปเทใส่ภาชนะค่ะส่วนภาชนะที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะก็มีฝาปิดค่ะขนาดก็0ูนยนะตามที่ขึ้นให้เลยค่ะ สูตรที่ให้ในวันนี้นะคะสามารถทํากินทําขายได้จริงนะสําหรับท่านไหนที่จะทําขายก็สามารถปรับสูตรคูณ2ได้หรือว่าคูณสาก็ได้ค่ะอันนี้ก็ให้เราทําตามที่มีออเดอร์นะจากนั้นนะคะเราก็จะตักวุ้นหยอดลงไปในกล่องค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใช้เป็นเหยือกก็ได้นะเอาตามถนัดของตัวเองเลยค่ะ ในขณะที่เราตักบุนหยอดลงไปนะคะถ้าสังเกตว่ามีฟองอากาศแบบนี้ก็ให้เราตักออกด้วยนะคะหน้าวุ้นของเราจะได้เรียบสวยค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะหยอดให้เสร็จพอหยอดเสร็จค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้หยอดวุ้นเสร็จแล้วนะคะถ้าสังเกตว่ามีฟองอากาศแบบนี้ mm hmm. ก็แนะนําให้ตักออกให้หมดเลยนะวุ้นของเราจะได้เรียบสวยค่ะพอตักฟองอา,าอากาศออกหมดแล้วนะคะเราก็จะพักวุ้นของเราไว้ให้เซ็ตตัวดีจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้พักวุ้นของเราไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแม็กมาเย็บค่ะเราจะเย็บอยู่ที่หครั้งนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสะดวกและง่ายดีนะสำหรับท่านไหนที่จะนำไปทำเป็นอาชีพเสริมก็แนะนำเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำสติกเกอร์นะคะมาติดที่หน้ากล่องแบบนี้ค่ะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องติดก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราติดสติกเกอร์นะคะจะทำให้ขนมของเราดูน่าทานแล้วก็น่าซื้อมากกว่าค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทาวุ้นกะทิสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายสามารถทํากินทําขายสร้างอาชีพได้ค่ะในส่วนของรสชาติก็จะหวานกําลังดีมีความหอมของกลิ่นกะทินะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ําตาลได้ตามความชอบค่ะส่วนวิธีเก็บรักษานะคะแนะนําให้เก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาก็จะสามารถเก็บได้สองวันโดยที่วุ้นไม่คายน้ํานะคะถ้าทําตามสูตรที่เราให้ในวันนี้ วุ้นของเราไม่คายน้ําค่ะแต่ไม่แนะนําให้เก็บนานหลายวันนะคะเพราะวุ้นของเราเป็นวุ้นกะทิก็จะทําให้เสียง,ง่ายค่ะโอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกด, like, กด share, ไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ